9นะคะทราย17พายส่วน12จากข้อนี้เนี่ยหลักการทำก็เหมือนเดิมก็คือพยายามหามุมที่ทำให้เกิดพยายามหามุมที่รู้จักที่จะสามารถบวกกันแล้วได้17พายส่วน12ซึ่งจากมุมที่เรารู้จักเนี่ยและมักใช้ก็มีพายส่วน6พายส่วน4และพายส่วน3นะคะซึ่ง12เนี่ยสามารถเกิดจากส่วน2ตัวนี้มาบวกกันได้นะคะดัง2ตัวส่วน2ตัวนี้มาคูณกันหรือว่าเอามุม2มุมนี้มาบวกกันแล้วก็ทำข้างบนให้เท่ากับ17นะคะดังนั้นเราจะได้ออกมาว่ามุม17พายส่วน12เนี่ยเกิดจาก2พายส่วน3บวกกับ3พายส่วน4นะคะดังนั้นจากอันนี้คูณไขว้ขึ้นไปเป็น8คูณไขว้ขึ้นไปเป็น9บวกกันเป็น17นะคะดังนั้นทราย17พายส่วน12จึงเท่ากับทราย2พายส่วน3บวกกับ3พายส่วน4แล้วเราก็สามารถนำมาเข้าในสูตรทราย a บวก b โดยให้2พายส่วน3เป็น a และ3พายส่วน4เป็น b นะคะ จากทราย a บวก b มีค่าเท่ากับทราย acos b คือ3พายส่วน4บวกกับ cos a คือ2พายส่วน3 sin b คือ3พายส่วน4นะคะ sin 2พายส่วน3 cos 3พายส่วน4บวก cos 2พายส่วน3 sin 3พายส่วน4ทีนี้เราก็ต้องมาหาว่า sin 2พายส่วน3คืออะไรนะคะcos 3พายส่วน4คืออะไรเมื่อเรามาคิดอีกทีก็จะได้ว่า sin 2พายส่วน3คือ sin พายลบพายส่วน3 cos 3พายส่วน4คือ cos พายลบพายส่วน4บวก cos พายลบพายส่วน3และคูณกับ sin พายลบพายส่วน4นะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อดูจากวงกลม1หน่วยนะคะเราจะต้องทราบในหลักของวงกลม1หน่วยที่บอกว่าจุดนี้คือคู่พายใช่ไหมคะคู่พายจุดนี้คือขี้พายและหมุนไปในทิศทวนเข็มนาฬิกาคือมุมเป็นบวกหมุนไปในทิศตามเข็มนาฬิกาคือมุมเป็นลบนะคะและในควอดรันท์ที่1ทุกฟังก์ชันมีค่าเป็นบวกควอดรันท์ที่2 sin ควอดรันท์ที่3 tan และควอดรันท์ที่4 cos ให้ท่องว่า all sin tan cos หลังจากนี้จะต้องนอกจากนี้เนี่ยจะต้องรู้ในเรื่องของการแปลงมุมนะคะการแปลงมุมซึ่งบอกว่าฟังก์ชันใดๆก็ตามถ้ามีมุมเป็น n pi บวกลบเซต้านะคะฟังก์ชันใดๆก็ตามหากมีมุมเป็น n pi บวกลบเซต้าวิธีการทำคือให้ตอบตัวเดิมแล้วเครื่องหมายตามควอดรันท์นะคะตอบตัวเดิมเครื่องหมายตามควอดแรนท์หากเป็น n pi บวกลบเซต้านะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะนำหลักเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ไซน์ pi ลบ pi ส่วน3เปรียบ pi ส่วน3เหมือนเซต้าเพราะฉะนั้นเราจะตอบตัวเดิมซึ่งก็คือเท่ากับไซน์ pi ส่วน3เครื่องหมายตามควอดแรนท์ pi อยู่ณจุดนี้ลบอีกพายส่วน3ก็คือขึ้นไปพายส่วน3เพราะหมุนในทิศตามเข็มนาฬิกาดังนั้นอยู่ในควอดรันท์ที่2ทรายเป็นบวกนะคะต่อไปคอสพายลบพายส่วน4ดูก่อนว่าพายลบพายส่วน4อยู่ควอดรันท์ไหนพายคือจุดนี้ลบคือไปตามเข็มนาฬิกาอีกพายส่วน4คือณจุดนี้ดังนั้นจึงอยู่ในควอดรันท์ที่2คอสเป็นลบนะคะเราก็ใส่ลบไว้ก่อนตอบตัวเดิม
ลบคอสพายส่วน4เครื่องหมายตามควอแดรนต์ควอแดรนต์ที่2คอสจึงเป็นติดลบนะคะต่อไปบวกคอสพายลบพายส่วน3เช่นเดียวกันที่ทำไปพายลบพายส่วน3อยู่ในควอแดรนต์ที่2ดังนั้นคอสจึงติดลบและไซน์อยู่ในพายลบพายส่วน4อยู่ในควอแดรนต์ที่2เช่นเดียวกันไซน์จึงเป็นบวกไซน์พายส่วน4อย่างนี้นะคะ แล้วก็หาค่าออกมาจะได้ว่าไซน์พายส่วน3คือไซน์60องศาเท่ากับรูท3ส่วน2คอสพายส่วน4จะได้เป็นลบรูท2ส่วน2และบวกกับลบคอสพายส่วน3คือลบคอส60องศาคือ1ส่วน2ไซน์พายส่วน4คือรูท2ส่วน2ดังนั้น จึงได้คำตอบออกมาเป็นลบรูท6ส่วน4ลบรูท2ส่วน4จึงได้เป็นลบรูท2แล้วก็เป็นรูท3บวก1ส่วน4คือคำตอบนะคะ ก็จะได้คำตอบออกมาเป็นลบรูท2คูณกับรูท3บวก1หารด้วย4ข้อ9ก็เสร็จแล้วต่อไปข้อที่10คอส7พายส่วน12 เช่นเดิมนะคะก็หามุมที่ง่ายที่สุดที่จะทำให้บวกกันแล้วได้7พายส่วน12ก็จะเป็นคอสพายส่วน3บวกพายส่วน4คูณไขว้ขึ้นไปนะก็จะได้เป็น7พายส่วน12แล้วก็มาแทนในสูตรคอส a บวก b โดยให้ a เป็นพายส่วน3และ b เป็นพายส่วน4ก็จะได้เป็นคอส a คอส b ลบไซน์a ไซน์ b นะคะคอสพายส่วน3คือคอส60องศาคือเศษ1ส่วน2คอสพายส่วน4รูท2ส่วน2ลบไซน์พายส่วน3คือรูท3ส่วน2และไซน์พายส่วน4คือรูท2ส่วน2ได้คำตอบเป็นรูท2ลบรูท6ส่วน4เป็นรูท2 1ลบรูท3ส่วน4คือคำตอบนะคะข้อนี้ก็จะง่ายกว่าข้อที่9เพราะว่าจะไม่ต้องมีการแปลงมุมนะคะแต่ข้อที่9จะต้องมีการแปลงมุมและดูเครื่องหมายให้ดีๆนะคะก็ข้อ10ก็เสร็จแล้วนะคะต่อไปในข้อที่11นะคะแทน19พายส่วน12แทน19พายส่วน12ก็เหมือนเดิมคือพยายามหามุมนะคะที่จะทำให้ได้เป็น19พายส่วน12นะคะเราก็จะต้องดูว่ามุมไหนเนี่ยที่บวกกันแล้วจะได้เช่นนี้นะคะโดยตั้งเอาไว้ก่อนว่าพายส่วน3กับพายส่วน4นะคะแน่นอนอยู่แล้วนะคะเพราะว่าจะทำให้มันง่ายต่อการคิดมากขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นมุมที่เราทราบค่าแล้วนะคะก็วิธีการทำนะคะก็จะต้องลองแทนค่าดูไปเรื่อยๆเลยนะคะอ่า
เมื่อตัวอย่างในข้อนี้นะคะก็จะเป็น4พายส่วน3บวกกับขอโทษค่ะก็จะเป็นพายส่วน3บวกกับ5พายส่วน4นะคะก็การที่จะทำหามุมได้เร็วเนี่ยคือจะต้องใช้วิธีแบบต้องทำแบบฝึกหัดเยอะๆนะคะแล้วก็ได้เจอตัวเลขเยอะๆก็จะได้คุ้นเคยจากข้อนี้เนี่ย19เกิดจาก4บวก15ใช่ไหมคะเมื่อ4คูณขึ้นไปก็จะเป็น4พายบวกกับ3คูณขึ้นไปก็เป็น15พาย3คูณ5เป็น15นะคะ15พายบวก4พายก็เป็น19พายและส่วนก็เป็น4คูณ3เป็น12นะคะเมื่อได้อย่างนี้แล้วเนี่ยก็แทนไปในสูตรแทน a บวก b โดยให้ a คือพายส่วน3และ b คือ5พายส่วน4นะคะก็จะได้เป็นแทน a บวกแทน b ส่วน1ลบแทน a แทน b นะคะจากในข้อนี้เนี่ยแทน5พายขอโทษค่ะแทนพายส่วน3ทราบแล้วคือมุมง่ายๆปกติธรรมดาแต่ว่า5พายส่วน4เนี่ยคือจะต้องไปนำไปแปลงมุมอีกรอบนึงให้อยู่ในรูปของพายส่วน4นะคะเพื่อที่จะหาได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เพื่อที่จะดูเครื่องหมายด้วยเราก็ใช้หลักการเดิมนะคะแทน5พายส่วน4เกิดจากแทนพายบวกพายส่วน4ดูในวงกลม1หน่วยนะคะวงกลม1หน่วยพายคือณจุดนี้บวกคือไปทวนเข็มนาฬิกาก็มาทางนี้อีกพายส่วน4ก็จะมาตกที่ควอดรันที่3แล้วควอดรันที่3ค่าแทนเป็นบวกเพราะว่าท่องว่า all sin tan cos ควอดรันที่3ฟังก์ชันแทนเป็นบวกดังนั้นจึงได้เป็นแทนพายส่วน4ตามหลักการตอบตัวเดิมเครื่องหมายตามควอดรันต์นะคะก็จะได้เป็นแทนพายส่วน4ปกติซึ่งเราก็ทราบค่าแล้วนะคะดังนั้นเราก็เอามาแทนได้ในแทน5พายส่วน4นี้เลยนะคะก็จะได้เป็นแทนพายส่วน3คือแทน60องศาก็เป็นรูท3บวกกับแทนพายส่วน4คือ1ส่วน1ลบแทนพายส่วน3คือรูท3แทน5พายส่วน4ก็คือแทนพายส่วน4ก็จะเป็น1เพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้ก็จะเป็นรูท3บวก1ส่วน1ลบรูท3 เราก็ทำให้อยู่ในรูปที่สวยงามนะคะก็จะเป็นเอา1บวกรูท3ไปคูณทั้งบนและล่างนะคะจะได้เป็น1บวก2รูท3ส่วนบวก3ส่วนด้วย1ลบ3นะคะก็จะได้คำตอบเป็น4บวก2รูท3หารด้วยลบ2นะคะก็จะได้คำตอบว่าเท่ากับลบ2ลบรูท3นะคะตอบลบ2ลบรูท3เพราะว่าเอาลบ2ไปหาร4บวก2รูท3นะคะได้คำตอบเป็นลบ2ลบรูท3ในข้อนี้ก็จะใช้หลักการคล้ายๆกับข้อที่9นะคะก็คือต้องมีการแปลงมุมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะนิดนึงต่อไปข้อ12 แทน7พายส่วน12จะเห็นว่าข้อนี้เนี่ยเป็นมุม7พายส่วน12คล้ายกับข้อ10นะคะที่เป็น7พายส่วน12เช่นกันเหมือนกันเลยแต่ว่าข้อ12หาแทนข้อ10หาคอสนะคะแล้วเราก็ทราบแล้วว่า7พายส่วน12เนี่ยเกิดจากพายส่วน3บวกกับพายส่วน4นะคะแล้วก็แทนเป็นสูตรได้เลยคือ แทน a แท
แทน a คือพายส่วน3บวกแทน b คือพายส่วน4ส่วน1ลบแทน a คือพายส่วน3แทน b คือพายส่วน4นะคะก็จะได้เป็นแทน60องศาคือรูท3บวก1นะคะแทนพายส่วน4ส่วนด้วย1ลบแทนพายส่วน3ก็คือแทน60องศาคือรูท3คูณกับแทนพายส่วน4คือ1เพราะฉะนั้นจะได้ออกมาเป็น1บวกรูท3หาร1ลบรูท3นะคะเหมือนเดิมนะคะคือนํา1ลบรูท31บวกรูท3คูณทั้งบนและล่างเพื่อให้เป็นคอนจูเกตทำให้ส่วนเป็นจำนวนเต็มนะคะก็จะได้เป็น4บวก2รูท3หารด้วย1ลบ3หรือว่าเป็นลบ2นะคะเอาลบ2ไปหารก็จะได้เท่ากับลบ2ลบรูท3นะคะคือคำตอบในข้อ12